ไทยแลนด์นิววิ่งมาราธอนกลางคืนมาตรฐานระดับโลกเตรียมพร้อมวิ่ง UMED Plus บางกอก Midnight Marathon 2020งานวิ่งมาราธอนกลางคืนมาตรฐานระดับโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยสีสันสวยงามตระการตาจากแสงไฟแห่งเกาะรัตนโกสินทร์พร้อมเปิดมิติใหม่ด้วยการดึงรุกิจสตรีทอาร์ตระดับแนวหน้าร่วมรังสรรค์ผลงานเนรมิตทีมงานในลวดลายปรากฏตัวแทนของนักสู้หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยในวันที่13ธันวาคมนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่24นาฬิกา30นาทีปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเวลาตี2ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเวลาตี2 30นาทีจุดสตาร์ทฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผมสนามหลวงกรุงเทพมหานครค่ะครับสำหรับการวิ่งบางกอกมินิรันนะครับครั้งนี้เป็นจัดเป็นปีที่4นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานวิ่งนะครับซึ่งเราต้องการที่จะยกมาตรฐานการจัดกิจกรรมงานวิ่งเราเนี่ยให้ในอยู่ระดับสากลนะครับซึ่งเราจะเน้นถึงความปลอดภัยนะครับความสนุกนะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้ได้เนี่ยบรรยากาศในการจัดงานเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกลับไปนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเริ่มกลับมานะฮะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยกลับมาบูมกันเรื่องงานวิ่งครั้งหลังจากที่เราเจอปัญหาโควิดนะฮะทำให้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจัดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเราต้องกลับมาสร้างความมั่นใจนะครับแต่ทั้งนี้ก็คงจะต้องเรียนไปที่นักวิ่งด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าร่วมงานนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะฮะเตรียมซ้อมเตรียมดูแลสุขภาพแล้วก็มาจัดงานซึ่งการจัดงานเราเนี่ยต้องให้พี่บุญเพิ่มอธิบายว่าเราได้เซตมาตรฐานงานนี้เนี่ยนะเพื่อรองรับนักวิ่งก็จะรองรับมาตรฐานสากลยังไงครับครับก็เรามีระบบของเรานะครับเราเรียกว่าระบบ Safety and Hygiene Management หลักๆก็คือเป็นระบบ New Normal ที่สบคได้มีนโยบายแล้วนั่นแปลว่าเราก็ทำตามระบบทำตามนโยบายเพื่อป้องกันอยู่แล้วครับหลักการคือการใส่หน้ากากนะครับ Distancing นะครับรวมถึงจะล้างมือกันบ่อยๆเพราะแปลว่าโดยระบบเหล่านี้เนี่ยผู้จัดจะเตรียมไว้ให้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพียงแต่คุณเอาหน้ากากมาเตรียมใจเตรียมตัวมาวิ่งนะครับนั่นแปลว่าปีนี้เราก็เลยคิดว่าเราไม่ย่อท้อเราก็คงต้องจัดอย่างนี้ต่อไปแต่ขณะเดียวกันอย่างที่คุณหมอได้เรียนว่าเราพยายามจะกลับมาจัดการเรื่องการวิ่งให้มีแบบมาตรฐานใหม่เพราะนั้นแปลว่ายังไม่พอเราก็เอาใจนะครับแปลว่าไม่ใช่จัดกันแบบเพลนๆมันแปลว่าเราปีนี้เรามีเสื้อดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์พิเศษจากคุณลักกิจนะครับซึ่งดีไซน์เป็นการทำอินสปายหรือให้แรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งทุกคนนะครับดีไซน์เนี้ยเป็นสตรีทอาร์ตระดับเขาเรียกระดับประเทศหรือระดับนานาชาติเลยซึ่งเขาดีไซน์ตัวประกาศขึ้นมานะครับเป็นเรื่องนักสู้เรื่องของการที่มีความอึดเหมือนมาราธอนนิ่งแล้วก็การต่อสู้อย่างเงี้ยนะครับก็คือแปลว่าเราดีไซน์นี้เข้ามาเนี่ยนะครับและก็สีสันของตัวงานตัวบางกอกมิดไนท์มาราธอนเองก็จะเป็นจุดเชื่อมที่เรามองภาพว่าเรามีแรงบันดาลใจให้คุณได้วิ่งต่อไปเพราะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพอมาถึงงานอยากให้นักวิ่งทุกคนก็เต็มที่มาแล้วก็ต้อนรับนะครับทั้ง international expat นะครับนานาชาติมาและต้อนรับศิลปินดาราทุกคนที่เขามาวิ่งในงานนี้เมื่อกี้เจอแมทธิวไปแล้วนะครับแมทธิวกับลิเดียมาศิลปินดาราที่แบบว่ามากันเยอะครับมากันเยอะก็สมัครกันมาเองแล้วก็มาสมัครกันเยอะเพราะปีนี้วิ่งง่ายครับแล้วก็เป็นเดือนธันวาอากาศดีครับอากาศดีมากครับแล้วก็วิ่งกันสบายๆนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันปีนี้เราปิดถนน 100% ครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทุกคนวิ่งสบายมากขึ้นชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์